ดูเหมือนว่าแนวโน้มการยืดประมูลนะคะโรงไฟฟ้าชุมชนรอบนี้จะแข่งกันดุทีเดียวเพราะว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เจ้าใหญ่เจ้าเล็กประกาศชัดเจนเลยขอชิงเค,ค้กก้อนนี้ด้วยค,คึกคักอย่างมากมนะฮะ ทางด้านของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้าเองเนี่ยนะครับคือต้องยอมรับว่าจริงๆในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการกระจายความเสี่ยงนะ<ช>ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแต่ว่าบางส่วนเขาก็เล็งอยู่เหมือนกันว่าถ้าทางภาครัฐมีในเรื่องของกําหนดการหรือแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนชัดเจนเมื่อไหร่นะเขาพร้อมที่จะชิงเค้กเลยใช่ค่ะมาดูกันไหมคะเขาบอกว่ามีภาคเอกชนนะคะที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะยื่นเสนอขายไฟฟ้าสูงกว่าที่รัฐกาหนดไว้นะคะกำหนดไว้150เมกะวัต์นะคะแต่ตอนนี้เขาบอกน่าจะเพิ่มมากขึ้น2-3ถึงเท่าทีเดียว น่าจับตามองมากนะคะสำหรับการประมูลรอบนี้ค่ะโดยเฉพาะสําหรับทางด้านของโรงไฟฟ้าที่เป็นประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลนะครับที่จะมีการรับซื้อ75เมกะวัตต์ปรากฏว่าตอนนี้ไปซาวเสียงดูแล้วทางด้านของผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะยื่นเสนอสูงถึง200เมกะวัตต์โอ้โหนี่มากกว่าตัวโคต้าเขาไว้เนี่ยประมาณ3เท่าเลยนะใช่ส่วนกาว๊าซชีวภาพนะคะก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะกำหนดไว้แค่75เมกะวัตต์เหมือนกันตอนนี้เสนอเข้ามาแล้วนะตอนนี้150เมกะวัตต์ถึงเวลานั้นอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้้ก็เเเพิ่่มททัง2ประะภลยค แต่ทีนี้ถ้าเป็นในมุมของวิธีในการคัดเลือกโครงการต่างๆเนี่ยเขาต้องมีการพิจารณาอยู่หลายเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอการขายไฟฟ้าในเชิงทางเทคนิคก็ต้องดูนะฮะก็ต้องเข้าไปดูตรวจสอบคุณสมบัติในเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีการประเมินทางเทคนิคด้วยนะครับเช่นความพร้อมด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างไรความพร้อมด้านการเงินมีไหมความพร้อมด้านพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับระบบสายส่งรองรับแค่ไหนแล้วก็ความพร้อมด้านเชื้อเพลิงรวมไปถึงพื้นที่ในการเพาะปลูก การบริหารจัดการเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับและที่สําคัญคือด้านนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรรวมแล้วจะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่สําคัญทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขากําหนดไว้ชัดเจนนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคเท่านั้นจึงจะไปดูซองราคาแต่ถ้าใครยื่นข้อเสนอมาไม่ผ่านเทคนิคก็ปรับตกไปเลยไม่ต้องไปเปิดซองราคาไม่ต้องมาบอกเลยผมเสนอราคาถูกกว่าเพราะเขาไม่ดูเช่น เขาพูดถึงขนาดว่าผิดข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งด้านเทคนิคก็ตกทันทีอาจย,ยกตัวอย่างเช่นเสนอขายไฟลเมไม่กวต์ต้องปลูกพืชไม่ต่ำกว่า3,000ไร่หากเสนอมาไม่ตรงกันมีแค่2,000ไร่ ปรับตกทันทีไม่คุยอะไรทั้งสิ้นค่ะครับคือทางด้านของผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่จะมาตรวจคัดเรื่องต่างเขาก็จะมีประสบการณ์กันอยู่แล้วนะครับก็จะพอเห็นภาพว่าบริษัทไหนที่มีศักยภาพจริงๆนะครับมาไล่ดูกันหน่อยนะครับว่าบริษัทในตลาดลัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีเจ้าไหนบ้างที่ตอนนี้สนใจอยากจะเข้ามาร่วมชิงเค้กตรงนี้นะครับ เริ่มจากเจ้าใหญ่ในประเทศไทยก่อนก็คือบริษัทราชกรุ๊ปนะครับหรือว่าราชบุรีเมื่อก่อนก็จะเรียกชื่อนี้กันนะครับแต่ตอนนี้เขารีแบรนด์นะฮะแล้วก็มีการเปิดเผยตัวแผนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M O U กับชุมชนในพื้นที่ภาคใต้2แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับอัตราส่วนเพิ่มราคาในการรับซื้อไฟฟ้าหรือว่าตัวแอดเดอร์นะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้าไปอีกประมาณ50สตางค์และค่าดการนะครับว่าจะใช้ไอตัวเงินลงทุนเนี่ยประมาณสัก50ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ครับ ส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะคะเอ็กโคนะคะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการโรงไฟฟ้าก็สร้างเสียงคือฮาม่น้อยทีเดียวนะคะประกาศชัดเจนเลยว่าขอเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนด้วยนะคะมีการไปเจรจากับวิสาหกิจชุมชนนะคะหลายแห่งโดยเฉพาะหลักๆไปคุยเรียบร้อยแล้วนะคะในพื้นที่ภาคใต้กับพื้นที่ภาคอีสานนะคะเพราะเขามองเลยนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการลงทุนเพื่อสังคมแล้วก็มีการผูกวัตถุดิบนะคะจากการปลูกพืชต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วกับเกษตรกรต่างๆในพื้นที่เพราะนั้นเขามีความพร้อมในการชิงเค้กรอบนี้ค่ะ ส่วนทางฝั่งของเจนโก้นะครับ<ส>ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีการยื่นประมูล20จนถึง30เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับและหลักแล้วเนี่ยบริษัทก็จะเน้นไปที่การบริหารแล้วก็การพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็จะท,ทํลลาธุรกิจหลักๆเลยนะครับจะเน้นการให้บริการบําบัดแล้วก็การกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งในส่วนที่เป็นอันตรายแล้วก็ส่วนที่ไม่เป็นอันตราย ล่าสุดนะครับก็เตรียมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในการตั้งบริษัทย่อยแล้วก็ไปลุยธุรกิจนี้นะครับเข้าไปร่วมประมูลด้วยสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนครับค่ะส่วนเจ้าต่อมานะคะเดมโก้นี่ก็ชัดเจนนะคะมีการลงไปในพื้นที่ชุมชนนะคะในการศึกษาพูดคุยหารือเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าชัดเจ,นอ,เจนอีกเจ้าหนึ่งเหมือนกันค่ะ ACE นี่ก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเข้าตลาดทรัพย์ได้ไม่กี่ปีนะครับก็ประกาศแล้วนะฮะว่าจะพร้อมในการร่วมประมูลนะครับชื่อเต็มๆคือบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนครับเช่นเดียวกับ UAC นะคะ Global นะคะผู้นำเข้านะคะแล้วก็จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแล้วก็ลงทุนในพลังงานทดแทนนะคะก็ไม่ตกเทรนด์ด้วยเหมือนกันนะคะประกาศชัดเจนเลยพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูล5-6แห่งด้วยกันเปิดประมูลที่ไหนร่วมแน่นอนค่ะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย UAC เขาก็อยู่ในวงการนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเขาทำไอ้ตัวย่าเนเปียนะฮะแล้วก็มาผลิตไอ้ตัวกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเขามีประสบการณ์ถัดมานะครับมาดูอีกหนึ่งบริษัทคือเนอร์ฮะ เนอเนี่ยอันนี้จะย้อนกลับเข้าไปดูตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับเขามีพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชพลังงานเนี่ยรวมทั้งหมด1,200ไร่ด้วยกันนะครับชื่อเต็มเตมคือบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนนี่ก็เพิ่งเข้าตลาดได้ไม่นานนะครับก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายยางแผ่นรมควันยางแท่งยางผสมแล้วมีการแตกลายธุรก,กิจออกมาครับไปจับไม้จับมือกันนะครับแล้วก็ร่วมประมูลโครงการโรรไฟฟ้าชุมชนผ่านบริษัทย่อย ตอนนี้ถามว่ามีความพร้อมไหมเขามีความพร้อมหลายอย่างเงินทุนก็มีแล้วเพราะว่าระดมทุนจากตลาดกรัพั์นะครับด้านเทคนิคก็มีวัตถุดิบก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเจ้าของสวนนะครับเยอะแยะมากมายฉะนั้นก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่น่าจับตามองครับใช่ค่ะส่วน TPC Power Holding ชัดเจนนะคะไม่พูดมากไม่พูดเยอะนะคะบอกมาสั้นๆภาครัฐเปิดประมูลเมื่อไหร่เข้าร่วมประมูลแน่นอนคะ่ะไม่ต้องบอกรายละเอียดนะคะนี้เขาบอกว่าเขาพร้อมมากค่ะค ถัดมานะครับ C w UT นะฮะก็คือบริษัทชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ปจำกัดมาชนก็ได้มีการจัดตั้งบริษัท Green Power 4จำกัดนะครับเพื่อที่จะรองรับการเข้าไปเสนองานในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วครับ ค่ะในขณะที่กันกุลเอนจิเนียริงนะคะบอกเลยนะคะสนใจเข้าร่วมแน่นอนนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการจัดทําข้อเสนอนะคะในการแบ่งปันผลประโยชน์กับทางชุมชนด้วยนะคะเงื่อนไขอะไรต่างๆก็อยู่ระหว่างการดิลกันร,ระหว่างนี้นะคะ <_ C 1> แล้วก็บอกเลยว่ามีความพร้อมมากนะคะในการที่จะยื่นข้อเสนอประมูลแข่งขันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยเฉพาะเล็งๆไว้มี3แห่งนะคะกําลังก็รวมอยู่ที่ประมาณ15เมกะวัตค่ะ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางนั่นของ TSE นะครับหรือว่าชื่อเ,เต็มๆคือบริษัทไทยโซล่าเอนเนอีจำกัดมหาชนก็มีแผนในการขยายธุรกิจในปี2 5 4 4ส่วนหนึ่งของแผนนะครับก็คือการขยายตัวโรงไฟฟ้าชุมชนอย่างที่ว่าตรงนี้ด้วยแหละครับ ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะโรงไฟฟ้าชุมชนสําหรับพอสอนนี้มาแรงพอโรงไฟฟ้าชุมชนมาแรงนั่นส่งผลให้ราคานะคะโดยเฉพาะไม้สับนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่นําไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะเขาบอกไม่น่าเชื่อนะนี่อยู่บนจอณขณะขน,นี้นะคะราคาเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะ เป็นข้อมูลจากสมาคมการค้าชีวมวลไทยบอกเลยว่าขณะนี้นะคะความต้องการไม้สับนะคะหรือไม้ชิปเนี่ยที่ผลิตจากไม้ยางพราราหรือไม้ยูคาริปตัสนะคะรวมไปถึงไม้อื่นๆด้วยนะนำมาผ่านกระบวนการสับย่อยให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลเขาบอกความต้องการของตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากส่งผลให้ราคาไม้สับหน้าโรงงานเฉลี่ยอยู่ที่1 3 0 0ถึง1,350บาทต่อตันค่ะ ซึงก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความต้องการในการใช้ไม้สับเนี่ยสูงมากๆนะฮะทางนี้เท่านั้นครับพอราคาไม้สับสูงขึ้นเสร็จปั๊บโรงไฟฟ้าทําอย่างไรก็หันไปซื้อแกลบแทนนะครับเอาแกลบเนี่ยเอามาเป็นตัวเชื้อเพลิงนะครับปรากฏว่าราคาแกลบขึ้นเหมือนกันนะฮะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ1,800จนถึง2,000บาทต่อตันนะครับ ทังนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางด้านของโรงไฟฟ้าแต่ละเจ้าด้วยนะครับว่ามีเทคโนโลยีในรูปแบบไหนอย่างไรเพราะตอนช่วงแรกที่เราคุยให้กับผู้ชมฟังกันนะครับสำหรับตัวพวกไบโอแมสไบโอแก๊สจริงๆมันมีข้อดีคือขอให้เรามีตัววัตถุดิบแล้วก็ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าเนี่ยทางด้านของการผลิตกระแสไฟฟ้ามันจะสม่ําเสมอแต่คําถามคือไอตัววัตถุดิบเนี่ยหามาเติมได้ตลอดตามแผนงานได้หรือเปล่า เพราะงั้นมันก็เลยไปสะท้อนที่ตัวราคาที่มันเพิ่มสูงมากขึ้นพอราคามันเพิ่มสูงมากขึ้นตัวยิวตรงนี้อาจจะได้น้อยลงแล้วนะนั่นสินี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ย้อนกลับไปนะคะในเมื่อพืชผลต่างๆเหล่านี้นะคะมันสามารถไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหก์การเกษตรนะคะเขาก็มีมาตรการรองรับด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการในการใช้ไม้โตเร็วนะคะจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าฮอตฮิตมากนะคะแล้วก็ผุดขึ้นมาก แล้วเขาบอกว่าล่าสุดนะคะทางคณะทํางานมีการจับทาแนวทางในการสร้างความมั่นคงนะคะอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรนะคะด้วยการให้สำหรับการผลิตดรงไฟฟ้าชีวม,มวลนะคะก็มีการหารือนะคะแนวทางว่าเอ๊ะจะส่งเสริมอย่างไรนะคะสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกไม้เศรษฐกิจเหล่านี้ด้วยนะคะที่เรียกว่าเป็นไม้โตเร็วแล้วก็ที่สําคัญ เป็นวัตถุดิบในการผลิตโรงไฟฟ้าชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าไม้โตเร็วเขาบอกมีอยู่6ชนิดด้วยกันนะคะใครสนใจจะปลูกลองดูนะคะ6ชนิดต่อไปนี้ค่ะมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่นะครับกระถินนรงกระถินเทพากระถินยักษ์นะฮะแล้วก็มียูคาลิปตัสไผ่รวมไปถึงย้าเนเปียร์ด้วยนะครับใช่คะ่ะน,นี้เหมาะมากนะคะเหมาะสําหรับโรงไฟฟ้าฉี่ว่ามวลนะคะโดยเฉพาะกระถินยักษ์เนี่ยเขาบอกมีจุดเด่นสําคัญเลย มันจะมีการปลูกและเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำก็คือสภาพดินไม่ต้องอุดมสมบูรณ์มากแต่ว่าสามารถที่จะเติบโตได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถที่จะปลูกและเริ่มตัดใช้ประโยชน์ได้ในปีที่3านะคะในเบื้องต้นนะคะกลุ่มพื้นที่เป้าหมายที่มีโอกาสในการส่งเสริมในการที่จะปรับเปลี่ยนไปปลูกไม้โตเร็วเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่นาดอนนะคะหรือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะคะจำนวนพื้นที่ที่ประเมินไว้อยู่ที่18.53ล้านลไร่ทีเดียวค่ะ และพื้นที่ตามนโยบายในการลดพื้นที่เพาะปลูกของรัฐบาลนะครับยกตัวอย่างเช่นการปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจํานวนทั้งหมดก็อยู่ที่6.11ล้านไร่มาดูกันต่อครับโรงไฟฟ้าชีวมวนเนี่ยตอนนี้พอไปดูแล้ว1เมกะวัตต์นะครับจะมีความต้องการในการใช้ไม้สับอยู่ที่ประมาณปีละ15,000ตันเพราะฉะนั้นพอไปคำนวณสระตะแล้วนะครับปรากฏว่าต้องใช้พื้นที่ในการปลูกไม้โตเร็วหรือว่าตัวกระถินยักษ์เนี่ยอยู่ที่ปีละ 1,364ไร่เพราะฉะนั้นจะส่งผลทำให้พื้นที่ที่จะต้องมีการส่งเสริมรวมทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่4 0 9 1ไร่ต่อโรงไฟฟ้าชีวมวล1เมกะวัตต์ในช่วง3ปีเาะฉะนั้นตรงนี้ต้องคำนวณให้ดีนะครับเพื่อที่จะให้มีปริมาณไม้ที่มากเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าครับ เพราะฉะนั้นการที่กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายนะคะในเรื่องของการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ต้องการกระแสไฟอยู่ที่75เมกะวัตต์ทำให้มีความต้องการใช้ไม้สับเนะะี่ยค่ะปีละ1.12ล้านตันนะคะนี่คือจํานวนที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าต้องการใช้พื้นที่นะคะในการปลูกไม้โตเร็วหรือยกตัวอย่างง่ายๆคือกระถิ่นยักษ์นะคะปีละประมาณ1 2 3 0 0ไร่ พื้นที่รวม3ปีก็ต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะก็คูณ3เข้าไปอยู่ที่36,900ไร่นั่นเองนะคะจึงจะเพียงพอกับกระแสไฟฟ้าที่มีความต้องการะคะ่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองอีกในยะหนึ่งจริงๆก็เป็นโอกาสในการทําธุรกิจได้อยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเข้าไปศึกษานะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดให้ค่าไฟฟ้าไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือวิธีในการเพาะปลูกก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ค่ะและพืชโตเร็วมันก็จะใช้เวลาไม่นานในการที่จะมาใช้ประโยชน์ได้ที่สําคัญชอบตรงไหนรู้ไหมกระทรวงพลังงานคิดโครงการนี้กระทรวงกรเกษตรก็คิดเลยนะคะทำแผนให้มันสอดรับกันแล้วมันก็จะไปด้วยกันแล้วก็โรงไฟฟ้าชุมชนก็จะได้เกิดขึ้นค่ะครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ